เชิญครับเชิญครับเชิญครับข้างในนี้เลยครับลองชมดูก่อนนะครับขอบคุณครับเชิญครับผมว่ามันก็โล่งดีนะแต่ว่าเราอาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มเรื่องโครงสร้างก็โอเคนะแต่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเราต้องซื้อของใหม่หมดเลยคนเยอะไหมครับแถวนี้แล้วก็มีคนเยอะครับจริงช่วงเวลาเร่งด่วนก็มีเยอะอยู่ครับกลางวันอะไรโดนเชิญครับตามสไตล์เลยครับผมครับผมสวยเนาะกว้างแบบพอดีเลยนะคุณต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยเท่าที่ดูมาเนี่ยผมว่าร้านนี้เนี่ยน่าสนใจที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านขายกาแฟแล้วก็อาหารมาก่อนแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีโครงสร้างหลักอยู่แล้วด้วยที่สำคัญเนี่ยอยู่ติดถนนแล้วข้างหลังเนี่ยก็มีออฟฟิศคนทำงานอยู่เยอะครับแล้วค่าเช่าเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากอยู่ที่เดือนละ 25,000 บาทครับนี่ไงแล้วก็มีครัวอยู่หน้าร้านด้วยแบบนี้ราคาสมน้ำสมเนื้อดีนะคะพลอยใส่อ่ะลูกหนูว่าไงคะน่าสนใจดีนะคะบริเวณรอบๆเนี่ยก็ไม่ได้มีร้านอาหารเยอะเท่าไหร่คู่แข่งไม่เยอะมากพลอยใส่มั่นใจในฝีมือแล้วค่ะถ้าเราทำอาหารอร่อยลูกค้าต้องเข้าแน่ๆค่ะว่าไงจ๊ะลูกน้ำขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะคะคือลูกน้ำแค่เป็นห่วงอะค่ะช่วงนี้การระบาดของโรคยังไม่คลี่คลายแล้วถ้าเราเปิดร้านใหม่อาจจะเสี่ยงไปสักหน่อยแต่ดูไว้เป็นแนวทางก็ดีค่ะแม่นครับผมกลัวว่ามันจะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าครับก็จริงว่ะแต่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะที่ผ่านมาเนี่ยร้านเรากำลังไปได้ดีเลยถ้าเราไม่ฉวยโอกาสเปิดร้านใหม่ตอนนี้มันก็น่าเสียดายนะงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะเราก็เปิดร้านนี้ไปนี่แหละแล้วเราก็จัดระบบการป้องกันให้ถูกต้องตามมาตรการที่รัฐกำหนดทุกอย่างเลยแล้วเราก็เน้นขายแบบ delivery ไง delivery เหรอครับดีเลยค่ะดีไหมดีเลยครับเห็นหน้าไหมครับเห็นด้วยค่ะแก้วตาก็เห็นด้วยนะคะคุณเมย์เพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงคนก็ต้องกินส้มตำเพราะส้มตำคืออาหารหลักของคนไทยค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นเราตกลงตามนี้เลยนะคะถ้าคุณเมลิสาเห็นด้วยแล้วทุกคนก็เห็นด้วยงั้นเราลุยกันเลยครับเย้ตัวมากินเนาะเอาร้านนี้ร้านนี้นะจบในทางใจต้องการเพิ่มต้องลงทุนเยอะสุดแล้วตัวเลือกความกำลังเป็นที่สุดก็จับเป็นตัวเลือก
ลิเวอรี่อะครับน่าสนใจนะคะดีเลยครับเห็นหน้าครับเห็นด้วยค่ะแก้วตาก็เห็นด้วยนะคะคุณเมย์เพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงคนก็ต้องกินส้มตำเพราะส้มตำคืออาหารหลักของคนไทยค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นเราตกลงตามนี้เลยนะคะเย้พวกมันกำลังเปิดร้านใหม่ใช่ครับนายตายนะวัดนี่ปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าหากว่ามันเปิดขึ้นมาแล้วก็พวกเราแย่แน่นะยะเห็นทีมันกับฉันจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้สักแล้วจะเอายังไงอ่ะฉันต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเอางั้นเลยหรอว่าแต่จะจัดการพ่อหรือลูกก่อนล่ะลำพังไอ้คีรินเนี่ยถ้ามันไม่มีไอ้นำพลสักคนหนึ่งคนอย่างมันไม่มีปัญญาทำอะไรฉันได้หรอกพวกมึงไปบอกคนของเราว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมถ้ามันเปิดร้านเมื่อไหร่จะเป็นวันสุดท้ายของไอ้นำพลที่มันจะได้มีลมหายใจธนสีลิสนิจังมุตตาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังอลังเอาบอกกับผมกับผมนั่งยังโดนแถวนี้พระมันบินบาดไปจะโดนหรือควายยังทักยังเนี่ยแต่ดูคนมีความหากันเบิดแล้วเนาะข่อยก็อยากสิขอให้มีคนมาหาข่อยแน่บ่มีหยังหรอกพ่อจ๋าสำหรับมันเนี่ยเรื่องผู้สาวน่ะโอ้ยบอกไปได้หรอกกลับเข้าบ้านกันไม่ได้เรื่องเดียวหรอกพ่อจ๋าบอกกับปอมเรื่องผู้สาวเรื่องเงินบ่เฮ็ดหยังได้เราจะเราเว้นโอ้เด็ดแล้วคนมีผู้สาวเนาะว่าดีว่ากระปอมผู้ไหนแม่ว่ากับผมฮัลโหลเจ๊ร้านเดิมใช่ป่ะกำลังไปเจ๊อย่าลืมหาแขกไว้ให้ฉันนะฉันขอฝรั่งนะเจ๊เพราะว่าฝรั่งมันเงินเยอะน่ะ
าเจ๊ฉันแค่จีบๆน่ะแต่เจ๊ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันนี่รับแขกไว้อยู่แล้วโอเคนะเจ๊ไปตรงนี้แหละจ้ะเจอกันกระป๋อมครับแม่แม่ไปเฮ็ดงานก่อนเด้อลูกเด้อครับแม่อันบักลาอยู่เฝ้าบ้านเด้อครับแม่กับป๋องเอี้ยงเด็กน้อยสุนี่มึงยอมกาสิเต้เฮ้ยไปไว้บักกระป๋องกูบอกมึงจะเชียร์แหละว่าไว้มึงมาเล่นกับพวกนี้มึงอยากเป็นเด็กน้อยดมกาวเป็นเด็กแหล่ลอยจอจันนันวะมันเฮ้ยกูบอกมึงแหละว่าปังมึงอยากเป็นเด็กดมกาวไหมมึงหัวว่าบักโกหังเงี้ยมึงเนี่ยมาเล่นหมากยากแค่ตั้งใจตั้งใจมึงก็ต้องระวังกระป๋องว่ามักเลยเอ้ยกระป๋องแม่ใจร้ายกระป๋องกระป๋องกระป๋องแม่บอกให้กลับมาดิกระป๋องกระป๋องกระป๋องแม่แม่ลูกนี่แม่เองแม่เองลูกกระป๋องกูต้องมาจับตัวใครเจ้ามาอย่างเจ้ากลับมาอย่างตอนนี้กระป๋องฟังแม่ก่อนตั้งแต่ลูกหนีไปแม่ก็พยายามตามหาลูกแต่พ่อแม่แจ้งตำรวจแจ้งมูลนิธิให้พันซอยตามหาแม่ก็ไม่ได้กล่าวลูกเลยฉันว่าแม่คิดว่าชาตินี่แม่ก็สิไม่ได้พ่อลูกอีกแม่ดิ้นรนไปเฮ็ดงานอยู่เยอรมันกระป๋องตอนนี้แม่มีพ่ออยู่ห้องกินอะเด้อลูกแม่สิมาหาลูกไปอยู่นำกระป๋องแล้วเจ้าฮู้ได้ยังไงว่าใครอยู่นี่แม่เห็นลูกในเพจบ้านเติมฝันที่แม่ลูกจะเปลี่ยนไปหลายแต่ว่าแม่คนนี้ไม่เคยลืมเลยว่าเจ้าเป็นกระป๋องลูกของแม่แม่เห็นแล้วแม่เฝ้าลงมาหาเลยนะลูกโอ้แม่เพิ่งคิดได้เอ็นบอว่ายังไม่ข่อยเป็นลูกทั้งคนเนี่ยข่อยนึกว่าเจ้าลืมข่อยไปซะแล้วกระป๋องกระป๋องฟังแม่นะลูกผมฟังแม่นะลูกก็ที่สั่งแม่หลายแม่เขาใช้ได้แม่ตีลูกแต่น้อยแม่อยากให้ลูกรู้ว่าที่แม่ตีแม่ได้เพราะแม่หักแล้วก็หวังดีกับลูกนะลูกอย่าบอกนะอีแม่วันที่เจ้าตีข่อยจนเจ็บไปเบิดโตเนี่ยแล้วก็พักข่อยล้มกับเพื่อนจนได้แพ้เป็นหม้อทั้งมือเนี่ยนี่บ่ที่แม่แท้ๆเฮ็ดกับลูกจะของแห้งได้กับบ่ครับ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 คุณครับผมว่าใจเย็นๆไว้นะครับใจเย็นนะครับ
คุณสุนีค่ะครับผมจ่าประสิทธิ์นะครับอันนี้ภรรยาผมชื่อพิมพ์ครับเราเป็นคนดูแลเด็กๆที่บ้านเติมฝันนะครับสวัสดีค่ะค่ะและขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยดูแลกับปอมมาโดยตลอดค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะคุณสุนีครับผมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปคาดคั้นกระป๋อมกันเลยนะครับผมว่าเรื่องราวมันผ่านมา10กว่าปีแล้วอะการที่จะทำให้เขาหายโกรธอะต้องใช้เวลาหน่อยครับค่ะแต่ว่าฉันมีเวลาไม่มากฉันต้องเดินทางกลับเยอรมันฉันอยากจะพาเขากลับไปด้วยเพื่อให้เขาได้มีอนาคตที่ดีอะค่ะคุณสุนีคะสิ่งที่ลูกของคุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือความรักจากแม่ค่ะเราดูแลเด็กพวกนี้มาเนี่ยเรารู้ว่าพวกเขาขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวโดยเฉพาะจากพ่อแม่ที่เขารักมากที่สุดค่ะใช่ครับยังไงก็ให้เวลาเขาหน่อยนะครับให้เขามั่นใจว่าคุณจะรักเขาแล้วก็พร้อมจะทำหน้าที่แม่ให้กับเขาครับเอ้าลักษณีวันนี้อยู่บ้านได้ด้วยเหรอไม่ไปรับแขกหรือไงวะเมียมาเสือกเล่าของกูอีปากหมาเฮ้ยปากมึงดีนักนะแม่งเผาบ้านทิ้งให้หมดเลยเฮ้ยกระป๋อมเป็นนี่ยังอ่ะลูกกระป๋อมว่าอยากไปโรงเรียนมู่รอว่าใส่ในชุดนักเรียนเก่าๆแล้วก็เป็นเด็กสลัมก็บ่ต้องไปเถียงเขาลูกผู้ใดอยากเว้าหยังไคมันเว้าไปเฮาบ่มีเงินกินข้าวบ่มีเงินจ่ายค่าชาวบ้านก็บ่เห็นหมาตัวใดมันซอยเฮาได้ดอกลูกเนาะบ่ต้องไปซ่ามันแม่ขายโต๊ะอีหลีบ่กระป๋อมคือว่าให้สั่นลูกกระป๋อมได้ยินผู้ใดเว้าหยังมาคนแถวนี้ว่าแม่ขายโตแม่ขายโตอีหลีบ่กระป๋อมฟังแม่แล้วลูกชีวิตคนเฮามันบ่ทอกันเฮาบ่มีสิทธิ์เลือกอีหยังเลยคนพวกนั้นเขามีพอเลี้ยงบ่มีพอหาเงินเลี้ยงแต่ว่ากระป๋อมมีแม่คนเดียวเขาอยู่กันแค่สองคนคันแม่บ่เฮ็ดงานเขาก็บ่มีเงินซื้อเขากินนะลูกก็ต้องไปสนใจผู้ใดเด้อลูกเด้อแม่สิทำงาน
หาเงินเลี้ยงบักหลาเองลูกนะซื้อชุดนักเรียนให้กระป๋อมไหมแม่กระป๋อมเมื่ออยากชื่อโมหรอเริ่มแม่เด้อขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะถ้ายังไงฉันจะกลับมาเยี่ยมเขาใหม่นะคะยินดีครับฝากบอกเขาด้วยนะคะว่าถ้าเขาไม่อยากไปอยู่เยอรมันกับฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่างน้อยให้ฉันได้ดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้ค่ะใจเย็นนะครับสนีครับยังไงก็อย่าท้อนะครับเราเลี้ยงกระปอมมาเราดูดีครับแล้วเราก็มั่นใจว่ากระปอมไม่มีทางเกลียดแม่ตัวเองหรอกครับถ้ายังไงวันนี้ฉันขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะพี่จ๋าน่าเห็นใจเด็กๆบ้านเติมฝันของเรานะพี่เด็กๆบางคนมีบาดแผลในใจที่ลึกมากและเด็กบางคนก็คิดว่าที่ตัวเองเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้ต้องการให้เขาเกิดเราก็มีหน้าที่ต้องเยียวยาจิตใจของเขาแต่แกรู้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องประคับประคองเด็กๆเหล่านั้นแต่ด้วยความรักนะพี่เข้มแข็งเข้มแข็งเดินน้องบ่ว่าถ้าพวกเขาก้าวข้ามปมในชีวิตของเขาไปได้ก็เป็นบุญของเด็กนะพี่ดวงตะเวนยังขึ้นทางทิศตะเวนออกปัญหาในทุกๆอย่างก็ยังมีทางออกใจสมที่เคยช้ำ